ในคลิปนี้นะครับเราจะมาเขียนชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับในเริ่มต้นนะครับผมจะเขียนสเก็ตขึ้นมาที่ระนาบ y z นะครับที่กลางเข้าส่วนของสเก็ตนะครับในส่วนของชิ้นงานตรงนี้นะครับผมจะเขียนรูปทรงตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับใช้งานคำสั่งโปรไฟล์นะครับผมจะเริ่มเขียนจากจุดนี้นะครับเดินขึ้นบนนะครับเขียนมานี่แล้วก็มานี้เขียนออกมานี่นะครับตรงนี้ดึงเมาส์ออกมาสายค้างไว้ดึงกลับเขียนเป็นเส้นโค้งนะครับตรงนี้ก็ปรับไปเป็นเส้นโค้งในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ดึงลงมาตรงนี้คลิกมานี่นะครับต่อไปผมคลิกกลางนะครับยกเลิกการใช้งานคำสั่งไปคลิกกลางสิ้นสุดคำสั่งนะครับแล้วก็คลิกที่เส้นนี้ที่เส้นนี้นะครับเส้นตรงนี้เอาดูก่อนคลิกที่เส้นนี้แล้วก็คลิกที่วงกลมนี้ให้ความสัมพันธ์เทนเจนต์นะครับต่อไปนะครับผมจะทำการกำหนดขนาดนะครับไปที่คำสั่ง dimension นะครับให้ขนาดเส้นนี้นะครับมีความยาว180มิลนะครับ enter ไปนะครับต่อไปนะครับผมจะให้ขนาดนะครับระยะนะครับของเส้นนี้นะครับก่อนทำการตัดในส่วนของตรงนี้ไปนะครับก็จะเป็น35มิล enter ไปนะครับต่อไปนะครับในส่วนของเส้นโค้งตรงนี้นะครับจิกแล้วก็ดึงตรงนี้เปลี่ยนเป็นเรเดียนนะครับดึงออกมาทางฝั่งนี้นะครับค่ารัศมีเท่ากับ30 enter ไปนะครับต่อไปนะครับตรงนี้เปลี่ยนไปเป็น inference นะครับในส่วนของความยาวของเส้นนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ25มิล25 enter ไปนะครับแล้วก็ให้เส้นนี้กับจุดศูนย์กลางตรงนี้ดึงออกมาฝั่งขวามือคลิกวางแล้วก็ให้ระยะ45อินเตอร์นะครับก็คือในส่วนนี้นะครับต่อไปนะครับให้ระยะห่างจากเส้นนี้ไปยังเส้นจุดเซ็นเตอร์ของเส้นโค้งเดินขึ้นด้านบนนะครับคลิกวางนะครับในส่วนนี้นะครับระยะห่างจะมีค่าเท่ากับ70นะครับอินเตอร์ไปนะครับต่อไปนะครับกำหนดค่าตรงนี้ผมกดปิดไปก่อนนะครับตรงนี้มันขึ้นเป็น Sketch Fully Constrained with One Auto Dimension นะครับทำการกำหนดค่าไปที่ส่วนใดน่าจะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับผมจะให้ความยาวนะครับของเส้นนี้นะครับตรงนี้จะมีค่าความยาวเท่ากับ90นะครับ enter ไปนะครับต่อไปนะครับผมจะใช้งานคำสั่ง circle นะครับการเขียนวงกลมในส่วนนี้ขึ้นมานะครับวงกลมตรงนี้นะครับไปที่คำสั่ง dimension นะครับให้ขนาด dimension ของวงกลมตรงนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ30มิล30 enter ไปนะครับคลิกวาง30 enter ไปนะครับแล้วก็กดปิดคำสั่งไปนะครับต่อไปในส่วนต่อไปนะครับผมจะใช้งานคำสั่ง extrude นะครับทำการยืดนะครับชิ้นงานขึ้นมานะครับในลักษณะการยืดนะครับผมจะยืดออกไปสักตรงนี้15 30 85มิลนะครับ85 enter แล้วก็โอเคไปนะครับในส่วนของโปรไฟล์สเก็ตตรงนี้คลิกขวาแล้วก็ฮิตไปนะครับตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น isometric view นะครับต่อไปนะครับผมจะทำการสเก็ตแล้วก็ตัดในส่วนนี้ออกไปนะครับโดยการไปที่คำสั่งสเก็ตนะครับแล้วสเก็ตไปที่ผิวนี้ของชิ้นงานนะครับที่กลางนะครับเข้าสู่หมวดสเก็ตนะครับต่อไปนะครับผมจะใช้งานคำสั่งนะครับ rectangle นะครับทำการเขียนสี่เหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมาก่อนนะครับในส่วนของระยะนะครับ
ระยะของเส้นขอบนะครับขอบนี้มายังเส้นขอบตรงนี้ไม่ได้นี่ส่วนของตรงนี้ผมจะอ้างอิงกับตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นด้านบนนะครับตรงนี้จะมีระยะ50มิลเอ็นเตอร์ไปนะครับต่อไปนะครับกำหนดความยาวของเส้นตรงนี้นะครับจะมีความยาวเท่ากับ55มิลเอ็นเตอร์ไปนะครับต่อไประยะจากเส้นขอบมายังเส้นตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาฝั่งขวานะครับเดี๋ยวก่อนตรงนี้ปิดไปก่อนเข้าคำสั่ง dimension นะครับแล้วก็คลิกที่เส้นนี้คลิกที่เส้นนี้ดึงออกตรงนี้เส้นเล็กที่ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ดึงออกมาตรงนี้นะครับกำหนดค่าไปเป็น15มิลนะครับแล้วก็ enter ไปนะครับคลิกกลางนะครับต่อไปผมใช้งานคำสั่ง extrude นะครับทำการตัดนะครับชิ้นงานในส่วนนี้นะครับขึ้นไปด้านบนนะครับตรงนี้เปลี่ยนไปเป็น isometric view ก่อนนะครับในทิศทางการตัดนะครับผมจะตัดขึ้นด้านบนนะครับดึงขึ้นด้านบนนะครับเปลี่ยนตรงนี้ไปเป็น subtract นะครับในการตัดนะครับโอเคไปนะครับต่อไปเส้นนี้นะครับผมคลิกขวาแล้วก็ยึดไปนะครับแล้วผมจะทำการตัดในส่วนตรงนี้ลงไปนะครับตรงนี้นะครับโดยไปที่คำสั่ง sketch นะครับแล้วก็เริ่มนะครับเขียนเส้นล่างในการตัดในส่วนนี้นะครับที่พื้นผิวด้านบนนะครับคลิกกลางเข้าสู่โหมดการเขียนโปรไฟล์ sketch นะครับตรงนี้แล้วก็ผมจะเขียนเส้นอย่างนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเขียนเส้นสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ปิดคำสั่งไปนะครับผมจะให้เส้นนี้กับเส้นนี้นะครับมีความยาวเท่ากันนะครับอีกกลัวแรงนะครับแล้วก็ให้เส้นนี้กับเส้นนี้นะครับมีความยาวเท่ากันนะครับต่อไปนะครับให้ขนาดนะครับในส่วนของเส้นตรงนี้นะครับระยะจากเส้นนี้นะครับไปถึงเส้นนี้นะครับตรงนี้จะมีระยะเท่ากับ45มิลนะครับ45 enter ไปครับแล้วก็กำหนดระยะความยาวของเส้นตรงนี้นะครับจะมีระยะความยาวเท่ากับ10มิลเอาเลยก่อนตรงนี้ปิดไปก่อนตรงนี้10มิล enter ตรงนี้กดปิดไปก่อนต่อไปแก้ไขเมื่อกี้ตรงนี้45 enter ตรงนี้ดับเบิลคลิกแล้วก็ใส่ขนาด10มิล enter ไปนะครับต่อไปผมจะใช้งานคำสั่ง extrude ในรูปแบบ subtract นะครับทำการตัดในส่วนของชิ้นงานตรงนี้ลงไปนะครับตรงนี้เปลี่ยนไปเป็น isometric view นะครับทำการปรับทิศทางในการตัดนะครับลงไปด้านล่างนะครับตรงนี้เลือกไปเป็น subtract นะครับโอเคไปเลยนะครับในส่วนของsketch ตัวนี้ผมคลิกขวาแล้วก็คลิกไปนะครับต่อไปผมจะทำการเจาะนะครับโดยใช้งานคำสั่ง hole นะครับทำการเจาะในส่วนนี้เข้าไปนะครับในรูปแบบของแบบการเจาะนะครับจะเป็นแบบตัวคอนเตอร์บอร์ดนะครับตัวนี้คอนเตอร์บอร์ดนะครับในส่วนของการกำหนดนะครับขนาดนะครับ C ball diameter นะครับจะมีขนาด50นะครับส่วนของการเจาะ
เดเมเตอร์ของ50นะครับความลึกในการเจาะนะครับจะเจาะลงไป10มิลนะครับในส่วนของเดเมเตอร์นะครับรูเล็กนะครับจะมีค่าเท่ากับ20มิลนะครับจะเจาะในลักษณะของทูบอดี้นะครับคือเจาะผ่านตัวชิ้นงานตรงนี้ทั้งหมดนะครับในส่วนของโพซิชันนะครับตำแหน่งในการเจาะนะครับผมจะอ้างอิงนะครับที่ผิวนี้นะครับต่อไปนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามานะครับจะเข้ามาสู่หน้าต่างของการสเก็ตตำแหน่งในการเจาะนะครับผมจะใช้งานคำสั่ง dimension นะครับทำการกำหนดระยะการเจาะนะครับระหว่างเส้นขอบมายังจุดเจาะ point นี้นะครับดึงขึ้นด้านบนเส้นขอบดึงขึ้นด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นสี่สองจุดห้า enter ไปนะครับระยะจากเส้นขอบนี้มายังจุดพอยต์นี้ดึงออกมาด้านซ้ายนะครับให้ขนาดระยะห่าง42 enter ไปนะครับแล้วก็ finish sketch นะครับในส่วนของตรงนี้ผมจะโอเคไปเลยนะครับต่อไปนะครับผมจะทำการปิด Datum Coordinate System นะครับต่อไปในส่วนของชิ้นงานนะครับทำการใส่สีนะครับผมจะลากข้อไปก่อนนะครับไปที่ View Edit Display นะครับในส่วนของสีนะครับผมจะเปลี่ยนไปเป็นสีเป็นสีนี้โอเคไปนะครับแล้วก็โอเคนะครับในส่วนของTrue Sharding นะครับใช้งานไปนะครับแล้วก็ True Forget ปิดตรงนี้ก็เงาก็ปิดนะครับแล้วก็กดขยายออกไปนะครับในส่วนของชิ้นงานชิ้นนี้นะครับผมจะทำการเซฟไฟล์นะครับและการเซฟแอดนะครับตรงนี้จะเป็นงานที่43นะครับแล้วก็โอเคไปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในชิ้นงานชิ้นนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ